ไทยและจีนตกลงให้วีซ่าฟรีถาวรซึ่งกันและกันตั้งแต่วันที่1มีนาคม67จะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศติดตามรายละเอียดได้ในเศรษฐกิจคิดต่างในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวดีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนที่แนบแน่นนะครับกำลังจะนำมาซึ่งการยกเว้นการขอวีซ่าเวลาไปมาหาสู่กันของประชาชน2ประเทศครับคุณตั๊กใช่ครับที่ผ่านมาเองเนี่ยเราเปิดฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าไทยใช่ไหมครับแต่ว่าข้อกำหนดนี้เองเนี่ยมันจะสิ้นสุดในวันที่29กุมภาพันธ์นี้แต่ว่าในโอกาสที่ไทยกับจีนเราเองเนี่ยมีความสัมพันธ์ดีนะฮะล่าสุดนี้เองนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณเศรษฐาทวีสินประกาศชัดเจนเลยครับว่าตั้งแต่1มีนาคมเป็นต้นไปนะครับไทยกับจีนจะเปิดฟรีวีซ่าระหว่างกันเดินทางไปมาหาสู่นะครับคนไทยไปเที่ยวจีนคนจีนมาเที่ยวไทยได้เป็นการถาวรโดยไม่ต้องขอวีซ่าเลยครับเรื่องนี้เองตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยว่ารัฐบาลเองได้มีการยกระดับนะครับความภาคภูมิใจของพาสปอร์ตไทยหรือว่าหนังสือเดินทางของไทยนะครับตั้งแต่1มีนาคมการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างไทยกับจีนไม่ต้องขอวีซ่าระหว่างกันแล้วครับเป็นการยกระดับความสัมพันธ์แล้วก็ความสำคัญของพาสปอร์ตไทยโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้แจงว่าเราพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีครับขณะที่คุณปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็เปิดเผยว่าที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับจีนว่าในการตรวจลงตราหรือว่าการยกเว้นวีซ่าซึ่งกันและกันสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการและเห็นชอบให้คุณปานปรีนะครับเดินทางไปลงนามความตกลงภายในเดือนมกราคมนะครับหรือว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์2567นี้เพื่อการเดินทางไปมาระหว่างกันเกิดความราบรื่นเนื่องจากว่ามาตรการยกเว้นการตรวจลงตรานะครับหรือว่าวีซ่าฟรีให้กับนักท่องเที่ยวจีนเป็นการชั่วคราวที่เรามีการเดินหน้าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับจะสิ้นสุดในวันที่29กุมภาพันธ์2567นั่นเองครับทีนี้ลงลึกพาไปดูสาระสำคัญของร่างความตกลงที่ว่านี้กันหน่อยนะครับระบุให้ยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยและผู้ถือหนังสือเดินทางกึ่งราชการและหนังสือเดินทางธรรมดาของจีนสามารถพำนักได้ไม่เกิน30วันและรวมระยะเวลาไม่เกิน90วันภายในช่วงเวลา180วันครับยกเว้นกรณีการพำนักถาวรการทำงานการศึกษากิจกรรมด้านสื่อหรือกิจกรรมอื่นๆที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าแต่ก็มีที่มาที่ไปนะครับก่อนจะมาถึงวันนี้ได้ที่เราเห็นเรื่องมาตรการวีซ่าฟรีใกล้จะเป็นรูปธรรมแล้วคุณปานปรีบอกต่อนะครับเป็นผลมาจากการที่ท่านนายกได้ไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16ถึง19ตุลาคม66ที่ผ่านมาและได้หารือกับผู้นำจีนครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยขอให้ทั้งสองฝ่ายมีการจัดทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาซึ่งกันและกันและจากนั้นในวันที่6ถึง7ธันวาคม66คุณปานปรีก็ได้ไปร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างที่กรุงปักกิ่งและได้หารือทวิภาคีกับหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนครับซึ่งก็ได้หยิบยกเรื่องการยกเว้นวีซ่าให้กับคนไทยซึ่งทางหวังอี้เห็นชอบด้วยจึงได้เสนอขอให้ตั้งคณะทำงานทั้งสองฝ่ายขึ้นมาและจากนั้นครับในวันที่21ถึง22ธันวาคม66คณะทำงานฝ่ายไทยนำโดยรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกก็ได้เจรจากับรองอธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศของจีนที่กรุงปักกิ่งและเห็นพ้องที่จะให้ความตกลงนี้มีผลบังคับใช้ภายในวันที่1มีนาคม67นะครับโดยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีแบบนี้นะครับรวมถึงมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทางภาครัฐที่ออกมาทำให้ในปีนี้รัฐบาลครับคุณโมฮะตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับให้เดินทางเข้าไทยเป็นตัวเลขที่สูงมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าท้าทายมากเพราะตัวเลขจะอยู่ที่40ล้านคนมันจะไปเท่ากับช่วงก่อนโควิดก็คือในปี2562เลยทีเดียวครับซึ่งถือเป็นตัวเลขนะครับที่อาจจะสูงกว่าททตั้งเป้าหมายไว้ด้วยคือททเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้35ล้านคนครับและก็เป็นตัวเลขที่สูงกว่าปี2566ที่ผ่านมาอย่างมากนั่นก็คือในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีตัวเลขนักท่องเที่ยวประมาณ 28.04 ล้านคนนั่นเองครับเรื่องนี้เองเนี่ยท่านโฆษกรัฐบาลนะครับคุณชัยวัชรงค์เป็นผู้ที่เปิดเผยด้วยตัวเองเลยนะครับการที่รัฐบาลตั้งเป้าให้สูงขึ้นนะครับ
ความเชื่อมั่นต่างๆเนี่ยก็มาจากมาตรการส่งเสริมที่รัฐบาลพยายามผลักดันออกมาจำนวนมากจึงมีความมั่นใจนะครับว่าต้องมีการตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นก็คือ40ล้านคนทั้งนี้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับหลังจากที่ออกมาตรการยกเว้นวีซ่าถาวรระหว่างไทยจีนแล้วรัฐบาลคาดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยมากยิ่งขึ้นและเพิ่มขึ้นจากปี66ที่มีคนจีนเข้าไทยนะครับ 3.5 ถึง 3.6 ล้านคนแต่ว่าตอนนี้ยังต้องรอตัวเลขจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับที่จะมีการรายงานคาดการจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ในปี62นะครับไทยเราเคยมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยสูงกว่า11ล้านคนนอกจากนั้นเองรัฐบาลยังคาดหวังนะครับว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมเช่นรัสเซียมาเลเซียและก็กลุ่มประเทศทางยุโรปนะครับที่มีแนวโน้มจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นรวมถึงระยะเวลาในการพำนักนะครับที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยอาจจะนำมาสู่การจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามมาครับย้อนกลับไปดูสถิติตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเมืองไทยเมื่อปีที่แล้วกันหน่อยนะครับนับจากวันที่1มกราคมจนถึง31ธันวาคม66ครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเมืองไทยอย่างที่คุณตั๊กบอกไป28ล้าน 40,000 คนซึ่งสร้างรายได้จากการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 1.2 ล้านล้านบาทครับโดยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่67บรรยากาศการท่องเที่ยวไทยทั้งตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศก็คึกคักมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเกิดเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวไทยรวมทั้งสิ้น 54,400 ล้านบาทนะครับหรือเพิ่มขึ้นมา 44%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโฆษกรัฐบาลยังบอกด้วยว่าท่านนายกและรัฐบาลได้กำหนดให้นโยบายด้านการท่องเที่ยวเป็นนโยบายเรือธงโดยได้พูดคุยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องเช่นมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราเข้าไทยการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวที่เป็นไปตามกระแสความนิยมในช่วงเทศกาลการส่งเสริมการเที่ยวเมืองรองการจัดงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใน10จังหวัดทั่วประเทศสร้างการรับรู้วิถีไทยส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวรวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์และศักยภาพการเป็นเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทยสร้างเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวมูลค่ามหาศาลครับและท่านนายกก็มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยและขอให้กำหนดเป้าหมายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในปี67นี้ให้ได้ 3.5 ล้านล้านบาทนะครับจากเดิมตั้งเป้าเอาไว้คือ3ล้านล้านบาทแบ่งเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศ1ล้านล้านบาทและรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.5 ล้านล้านบาททั้งนี้การจะทำให้ได้ตามเป้าหมายก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนซึ่งนายกก็เชื่อมั่นครับว่าความร่วมมือจากคนไทยจะทำให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ไม่ยากเพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยนะครับฟังมุมมองจากทางภาครัฐแล้วนะครับมาฟังเอกชนด้านการท่องเที่ยวกันไม่ดีกว่าส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าแสดงความชื่นชมนะครับต่อแนวทางที่ภาครัฐเราเองเนี่ยมีการรักษาความสัมพันธ์กับจีนเป็นอย่างดีเพราะว่าการที่จะออกมาตรการลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยความไว้วางใจต้องมาเป็นที่หนึ่งคุณโมนะครับเรื่องนี้เองเนี่ยทางคุณสิริวัฒน์ชีวรัตนพรนะครับท่านนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตานะครับท่านระบุว่าข้อตกลงการยกเว้นวีซ่าถาวรไทยจีนเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางด้านมิตรไมตรีระหว่างประเทศที่ดีเยี่ยมระหว่างไทยกับจีนนะครับอย่างที่บอกไปฮะต้องไว้วางใจกันอย่างมากถึงให้กันได้ขนาดนี้นะครับจากนี้ไปครับการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างคนไทยที่จะไปจีนคนจีนที่จะมาไทยจะเกิดขึ้นอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่คนจีนจะมาเที่ยวไทยตามกรอบเป้าหมายที่ททตั้งเป้าหมายไว้ในปีนี้เนี่ยตัวเลขสูงทีเดียวคุณโม8ล้านคนนะครับไม่ใช่ว่าตั้งเป้าหมายแล้วจะทำได้เท่านั้นนะฮะนั่งอยู่เฉยๆทำไม่ได้ครับต้องมีการทำตลาดอย่างหนักตอนนี้เองคนจีนยังไม่เดินทางออกนอกประเทศนะครับแอตตาเนี่ยเขาประเมินตัวเลขอาจจะต่ำกว่าทางการนิดหนึ่งนะครับก็คือประมาณ 6-7 ล้านคนอย่างไรก็ดีความหวังอยู่ที่ช่วงตรุษจีนครับต้องจับสัญญาณอารมณ์มูดการท่องเที่ยวของคนจีนนะครับมีการตัดสินใจออกนอกบ้านออกนอกประเทศมากขึ้นหรือยังนะครับเพื่อที่จะมีการประเมินถึงแนวโน้มในช่วงหลังจากนี้ได้ถ้าเกิดมีการจองเที่ยวบินเต็มมีเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพิ่มขึ้นอันนี้จะเป็นสัญญาณที่ดีส่งผลถึงภาพการท่องเที่ยวของจีนเดินทางมาสู่ไทยตลอดทั้งปีนี้ครับนอกจากนี้เองการยกเว้นวีซ่าระหว่างกันนะครับจะทำให้คนไทยไปเที่ยวจีนเยอะขึ้นเช่นกันเพราะการยกเว้นวีซ่าเนี่ยจะกระตุ้นให้คนไทยนะครับเดินทางท่องเที่ยวด้วยต่อไปคนไทยไม่ต้องกังวลแล้วนะฮะไม่ต้องรอเรื่องของการทำวีซ่าเพราะว่าบางครั้งเองทำไปก็โดนตีกลับต่อไปจะไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับมีพาสปอร์ตซื้อตั๋วเครื่องบินก็เดินทางกันได้เลยครับ
ทีนี้เองเราลองมาฟังมุมมองนะครับจากทั้งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสารนะครับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เองเนี่ยเรื่องบรรยากาศการท่องเที่ยวหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรครับอันนี้ก็จะสะท้อนถึงความมั่นใจของรัฐบาลจีนนะครับที่มีต่อประเทศไทยอันนี้ก็เป็นสัญญาณเชิงบวกนะจริงๆแล้วถ้าเรามองในมิติเชิงเศรษฐกิจเนี่ยนะเราก็อาจจะเห็นว่าในกรณีของไทยเนี่ยการที่เขาประกาศในลักษณะที่ไม่มีกำหนดเงื่อนไขนะในเงื่อนเวลาเนี่ยนะมันนอกจากมิติในเชิงเศรษฐกิจนะครับหรือแม้กระทั่งในทางการเมืองแล้วเนี่ยมันอาจจะหมายถึงมิติในเชิงของประชาสังคมอย่างที่ผมว่าคืออย่างที่บอกไทยจีนเป็นพี่น้องกันนะครับก็ต้องไม่ลืมว่าปีหน้าเนี่ยก็จะครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์นะครับระหว่างไทยกับจีนนะอันนี้ก็เป็นการปูพื้นฐานเพื่อไปสู่นะอีกครึ่งศตวรรษนะครับของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันนะที่น่าสนใจผมคิดว่าการไปมาหาสู่กันมันเป็นพื้นฐานนะที่จะนำไปสู่หลายๆสิ่งในมิติเชิงเศรษฐกิจแล้วก็สังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจจีนถ้าเขาได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวของต่างประเทศที่เข้าไปจับจ่ายใช้สอยนะครับยิ่งเขาเติบโตแรงมากเท่าไหร่เขามั่นใจในการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจมากเท่าไหร่แน่นอนคนจีนก็จะออกไปเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายลำดับต้นๆของชาวจีนมาโดยตลอดนะแม้กระทั่งทุกวันนี้เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเท่าที่ผมพูดคุยกับบริษัททัวร์เนี่ยทุกฝ่ายเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าวีซ่านี้มีผลบังคับใช้เมื่อไหร่เนี่ยเชื่อว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างไทยจีนเนี่ยจะพลิกฟื้นกลับคืนมาซึ่งถ้าส่วนนี้มันเติบโตเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวนะจะมีกลุ่มนักธุรกิจนะการนักศึกษานักเรียนนักศึกษานะครับที่เดินทางไปมานะระหว่างกันไปใช้เวลาในอีกประเทศหนึ่งเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแล้วก็ได้ประโยชน์ในมิติเชิงเศรษฐกิจในวงกว้างมากขึ้นอันนี้ผมคิดว่ามองไปในระยะกลางระยะยาวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ระยะสั้นเรื่องการท่องเที่ยวชั่วครั้งชั่วคราวนะแต่ผมคิดว่าจะทำให้ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยจีนเนี่ยนะยกระดับไปสู่อีกระดับหนึ่งอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเกริ่นเอาไว้ครับบางทีเขาจะมีวาระเร่งด่วนอยู่เยอะนะต้องรีบไปต้องรีบเดินทางสมัยก่อนต้องขอวีซ่าขอวีซ่าไม่ทันก็เดินทางไปไม่ได้อยากจะไปร่วมงานแสดงสินค้าโอ้ไปไม่ได้นะครับแล้วก็หลายคนพูดอย่างนี้เลยนะครับบอกว่าไม่ต้องกลัวนะวีซ่าฟรีพอค่าใช้จ่ายมันลดลงเนี่ยจากการประหยัดจากความสะดวกจากวีซ่าฟรีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยเอาเงินที่ประหยัดไปจับจ่ายใช้สอยในประเทศเป้าหมายนั่นก็หมายความว่าถ้าคนไทยนะได้วีซ่าฟรีของจีนนะครับก็จะไปจับจ่ายใช้สอยที่เมืองจีนเพิ่มมากขึ้นเพราะมันประหยัดนี่นะไม่ต้องเสียเวลาไปสะดวกไปง่ายขึ้นนะครับต้นทุนถูกลงในทางกลับกันคนจีนก็จะมาบ้านเราได้ง่ายเหมือนกันนะผมยังมองว่าเดี๋ยวเผลอๆหลังจากนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินระหว่างกันนะครับค่อนข้างมากแล้วก็ขยายตัวไปยังเมืองรองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะในแง่ของการความพยายามในการกระจายเศรษฐกิจออกไปในวงกว้างด้วยเช่นเดียวกันครับพักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าพลาดไม่ได้ครับจะพาไปดูความคืบหน้าเรื่อง EEC รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกันต่อติดตามได้ช่วงหน้านะครับสนับสนุนโดย TrueX Digital Life X ชีวิตดีทวีคูณครับช่วงที่2ของเศรษฐกิจคลิปตานะครับช่วงที่แล้วเราพูดถึงเครื่องจักรด้านการท่องเที่ยวหลากหลายชุดมาตรการอัดฉีดกันเต็มที่นะครับในการส่งเสริมให้ต่างชาติโดยเฉพาะจีนนั้นมีการเดินทางเข้าไทยช่วงนี้เองพูดถึงการลงทุนซึ่งเป็นอีกเศรษฐกิจขาหลักหนึ่งของไทยเรื่องการลงทุนไม่พูดถึง EEC ไม่ได้นะครับมีความคืบหน้าที่น่าสนใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาคุณภูมิธรรมเวชยชัยท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่ากพอก็มีการเห็นชอบนะครับแล้วก็รับทราบการดำเนินงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้ครับส่วนแรกก็คือที่ประชุมนะครับได้เห็นชอบร่างประกาศกพอ.เรื่องสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อนำเสนอต่อครม.ต่อไ
เพื่อประกาศใช้และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่มกราคม67ครับซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษโดยใช้รูปแบบการเจรจาสิทธิประโยชน์กับนักลงทุนนอกจากนี้ยังกำหนดให้มีกระบวนการเกี่ยวกับการได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยครับถัดมาคือการพัฒนาศูนย์ธุรกิจ EEC นะครับและเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะโดยที่ประชุมกพอ.ก็ได้เห็นชอบการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะโดยประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษประเภทเพื่อกิจการพิเศษบนพื้นที่พัฒนาระยะที่1ประมาณ 5,700 ไร่ครับจากพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 14,000 ไร่ในตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมูลค่าการลงทุนน่าจะอยู่ที่ 534,000 ล้านบาทนะครับเพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายพิเศษและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันเช่นการแพทย์และสุขภาพครบวงจรการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาด้านดิจิทัลการบินโลจิสติกการแปรรูปอาหารการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพศูนย์สำนักงานใหญ่ภูมิภาคและศูนย์ราชการสำคัญศูนย์บริการทางการเงินศูนย์ธุรกิจเฉพาะด้านและบริการอื่นๆกิจการพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยโดยมีแนวคิดการพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศ ทางธุรกิจที่ผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติวิถีชีวิตนวัตกรรมและการออกแบบที่เน้นความยั่งยืนคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสอดคล้องกับอนาคตครับขณะเดียวกันเองนะครับศูนย์ธุรกิจ EEC แห่งใหม่ตรงนี้เองเนี่ยแล้วก็เมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะนี่นะครับเชื่อกันว่าจะสามารถรองรับนะครับคนอยู่อาศัยได้จำนวนมากทีเดียวฮะกว่า 350,000 คนและน่าจะก่อให้เกิดการสร้างงานทางตรงนะครับไม่น้อยกว่า 200,000 ตำแหน่งมีการสร้างแรงงานทักษะสูงนะครับที่มีรายได้สูงขึ้นเกิดการจ้างงานกว่า 1.2 ล้านล้านบาทมีกลุ่มสตาร์ทอัพนะครับในธุรกิจและก็บริการที่ล้ำสมัยประมาณ 150-300 กิจการสามารถกระตุ้นการขยายตัวของ GDP นะครับได้เพิ่มขึ้น2ล้านล้านบาทด้วยกันภายใน10ปีครับและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ1ใน10ของโลกก้าวสู่เป้าหมายได้ในปี2580ครับส่วนความคืบหน้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของไทยนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็เปิดเผยว่าในเดือนมกราคมทางกระทรวงนะครับจะมีแผนการเสนอโครงการต่างๆให้แต่ละหน่วยงานให้ที่ประชุมครม.พิจารณาจำนวน7โครงการด้วยกันรวมวงเงินในกระประมาณ 133,000 ล้านบาทเช่นโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายช่วงรังสิตมอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับระยะทาง 8.84 กิโลเมตรวงเงิน 6,468 ล้านบาทโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายช่วงตริ่งชันศาลายาระยะทาง 14.8 กิโลเมตรวงเงิน 1,670 ล้านบาทและโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายช่วงตริ่งชันสิริราชระยะทาง 5.7 กิโลเมตรวงเงิน 4,616 ล้านบาทด้วยกันครับซึ่งขณะนี้ในส่วนของโครงการรถไฟสายสีแดงส่วนต่อขยายทางการรถไฟแห่งประเทศไทยครับอยู่ระหว่างการปรับเพิ่มระยะทางของ2เส้นทางก็คือช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตให้มีระยะทางยาวไปถึงอยุธยานะครับและช่วงตลิ่งชันศาลายาให้มีระยะทางยาวไปถึงจังหวัดนครปฐมครับเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาลที่จะขยายสังคมเมืองกระจายออกไปนอกเมืองโดยจะใช้รถไฟฟ้าสายสีแดงนี่แหละครับเป็นเครื่องมือสำคัญในการเดินทางของพี่น้องประชาชนโดยการปรับเพิ่มระยะทางดังกล่าวต้องมีการปรับกรอบวงเงินเพิ่มใหม่ด้วยซึ่งคาดว่าเส้นทางช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้เดือนพฤษภาคมปี69นะครับส่วนช่วงตลิ่งชันศาลายาคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้เดือนมิถุนายนปี69และช่วงตลิ่งชันสิริราชคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้เดือนพฤษภาคมปี70อย่างไรก็ตามครับขณะนี้การประมูลเกินกรอบเวลาที่วางเอาไว้แล้วจึงทำให้การเปิดบริการนั้นอาจจะล่าช้าไปจากเดิมอย่างน้อยประมาณ1ปีนะครับเรียกได้ว่าเปิดปีใหม่มานะครับรัฐบาลก็ใส่เกียร์เดินหน้าเต็มที่เครื่องจักรทางด้านการท่องเที่ยวนะครับเครื่องจักรด้านการบริโภคเครื่องจักรทางด้านการลงทุนหมายมั่นปั้นมืออย่างเต็มที่นะครับให้เศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยเติบโตสูงกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็จะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการเพิ่มรายได้สร้างเรื่องของเม็ดเงินนะครับให้สะพัดในระบบเศรษฐกิจของเรานั่นเองฮะอันนี้จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดจนนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาเมืองไทยด้วยนะครับ
หมดเวลาของเศรษฐกิจคิดต่างในวันนี้แล้วครับวันนี้ผมโมนายคุณตั๊กธิติกรพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ